สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีชื่อว่าซีดัมค่ะข้อที่เห็นเลยนะคะต้นนี้เลยค่ะเขามีชื่อว่าซีดัมมินิเอเวอร์กรีนนะคะเป็น ground cover นะคะเราปลูกเขาลงกระถางนี้ก็ประมาณเกือบจะ1ปีได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ขยายแผ่กว้างเลยนะคะแล้วก็ย้อยลงมาข้างๆกระถางนะคะสวยมากๆเลยค่ะเราก็ได้ทำการแยกเขานะคะลงกระถางเล็กๆนะคะกระถางแขวนของเรานะคะตอนนี้นะคะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะรูปร่างลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะซีดัมนะคะเป็นไม้อวบน้ำนะคะมีดอกนะคะสีขาวหรือว่าสีออกเหลืองๆนะคะก็จะสูงประมาณ10เซนนะคะหรือแผ่กว้างประมาณ30เซนเลยนะคะกระถางนี้เราก็แยกเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ไม่มีไม่เยอะนะคะก็จะเห็นเป็นช่องว่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแยกพร้อมๆกันอีกทีนะคะว่าเราทำยังไงเนาะค่ะเรามีกระถางแขวน6กระถางด้วยกันนะคะเราก็ได้ทำการแยกเขามาจากต้นแม่บ้างแล้วนะคะแต่รู้สึกว่ายังไม่เต็มดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะแบบง่ายๆนะคะมาดูว่าเราทำยังไงเนาะไม่ยากเลยนะคะแล้วเขาก็โตง่ายด้วยค่ะเลี้ยงง่ายชอบแดดนะคะแล้วก็น้ำไม่ต้องเยอะเขาก็อยู่ได้นะคะส่วนมากคนเขาจะนิยมนำไม้อวบน้ำชนิดนี้นะคะไปปลูกตามโขดหินหรือว่ารอบๆหินทางเดินนะคะหรือไม่ก็ปลูกในกระถางแขวนแบบที่เราทำนะคะเอาละค่ะมาดูวิธีการแยกของเราว่าทำยังไงนะคะเราก็เอามือนะคะดึงเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เอาดินออกมาด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็นำเขาไปลงในกระถางแขวนที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแค่กระถางนี้นะคะเราก็แยกเขามาปลูกประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เห็นด้านหลังนะคะก็ยังไม่เต็มนะคะเราก็เลยอยากจะมาทำให้ทุกคนดูนะคะว่าเราแยกยังไงเนาะค่ะวิธีนะคะก็เอาใส่ลงไปในดินเลยนะคะแล้วก็กลบเขานะคะรากเขาก็จะงอกนะคะก็แค่นั้นเองค่ะก็ไม่ต้องแน่นมากเลยนะคะดินก็กลบๆพอให้เขาเพื่อให้รากเขางอกนะคะถ้าเกิดว่ายังอยู่บนพื้นดินก็ยากที่เขาจะมีรากนะคะก็กดเขาลงแบบนี้นะคะแล้วก็กลบดินลงไปค่ะจริงๆก็รอให้เขาแผ่กว้างเองก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะมาทำให้ดูเนาะว่าเราทำยังไงนะคะเข้ามาดูกระถางนี้กันบ้างนะคะก็จะเห็นมีเป็นแก็บว่างๆตรงนี้นะคะเราก็จะไปเอาเขามาเพิ่มนะคะก็วิธีก็อย่างที่เราบอกนะคะก็ดึงเขาออกมาอย่างนี้นะคะมีดินติดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาเขาไปปลูกลงในกระถางเลยค่ะก็จะได้ซีดัมเพิ่มแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื้อแพงๆนะคะที่ร้านเนาะอันนี้ก็คือวิธีขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยใครๆก็สามารถทำตามได้เลยนะคะค่ะซีดัมที่เราปลูกนี้นะคะเขาชอบแดดจัดนะคะใช้ดินอะไรก็ได้นะคะดินไม่ดีเขาก็เกิดได้นะคะเขาปลูกง่ายมากๆเลยนะคะน้ำก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะช่วงแรกก็อย่าให้ดินเขาแห้งนะคะค่ะพอปลูกเสร็จเราก็จำได้ว่าเรามีต้นวินค่าเหลืออยู่นะคะก็ที่เราปลูกจากเมล็ดนะคะก็ตอนนี้เขาก็โตสูงใหญ่แล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปปลูกร่วมกับต้นสีดำเลยค่ะก็มีหลายต้นเลยนะคะเราปลูกในกระถางสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะคะก็เจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูดอกแป๊บนึงนะคะดอกเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีแดงจุดแดงๆตรงกลางนะคะเราก็จะเอาเขาลงปลูกในกระถางแขวนของเราเลยนะคะก็หาที่ว่างนะคะแล้วก็ปลูกร่วมกันกับซีดัมเลยค่ะต้นฟินค่านี้นะคะก็เป็นแพร์เนียลนะคะก็ปลูกร่วมกันกับซีดัมได้นะคะพอเขาโตนะคะสูงใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะเขาจะมีลักษณะก็คือเขาจะย้อยลงมานะคะข้างๆกระถางเราคิดว่าเขาน่าจะดูสวยนะคะค่ะดอกวินค่านะคะเขาชอบแดดจัดกันนะคะเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยเม็ดให้เขาด้วยนะคะเพื่อให้เขาออกดอกเนาะปุ๋ยเม็ดที่ใช้นะคะก็สำหรับพอตพลานต์เลยนะคะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็โรยลงไปอย่างนี้เลยนะคะค่ะปุ๋ยเม็ดชนิดนี้นะคะก็ใช้สำหรับ6เดือนเลยนะคะทุก6เดือนเราก็จะ
นำปุ๋ยเม็ดมาเติมให้เขาอีกนะคะก็อยู่ได้ถึง6เดือนเลยเนาะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีฟินค่าอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สีดำอยู่ข้างๆนะคะอาจจะดูยังไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งปลูกเขาเนาะทุกคนมาดูสีดำอีกแบบหนึ่งนะคะเรามี2ชนิดนะคะสีดำชนิดนี้นะคะมีชื่อว่า Birthday Party นะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำเหมือนกันนะคะลักษณะดอกนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มเหมือนกับสีของกุหลาบเลยนะดอกเขาใหญ่มากๆเลยนะคะขนาดดอกก็ประมาณ12เซนเลยค่ะมีใบสีเขียวอ่อนนะคะแล้วใบเขาก็จะมีสีเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็จะปลูกลงกระถางใบนี้เลยนะคะก็มีปุ๋ยเม็ดนะคะก็ NPK ก็15-2-13นะคะแล้วก็มีดินนะคะเราก็ใช้ดินเก่านะคะเราไม่ใช้ดินใหม่นะคะเพราะสีดำเขาอยู่กับดินชนิดที่ไม่ค่อยดีก็ได้นะคะแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยเขาเพิ่มแค่นั้นนะคะถ้าสังเกตได้ว่านะคะเราทำใบเขาหักนะคะเราก็จะเก็บใบเขาไว้ไปปักฉับให้ดูเนาะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราบอกว่าเราทำยังไงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะกระถางของเราก็ประมาณ15เซนเนาะถ้าพอปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ไปวางในที่มีแดดจัดนะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเนาะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาวางเขาตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตสูงใหญ่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกรอบนะคะนี่นะคะทุกคนเรามาทำให้ดูนะคะวิธีปักชำหรือขยายพันธุ์เพิ่มนะคะก็ใส่ลงดินเลยนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็เอาต้นที่หักๆนะคะแล้วก็เอามาใส่ลงดินค่ะกระถางใบนี้นะคะก็เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะเราปักช้ำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีสีดำเบอร์เตพาร์ดี้นะคะแล้วก็มีบาร์เบอรี่ด้วยนะคะข้างๆก็จะเห็นเป็นเศรษฐีเรือนในนะคะที่เราปักช้ำไว้นะคะถ้าทำอยู่นะคะก็มีนกแก้วนะคะพันริงเน็กแพรดนะคะก็มาเยี่ยมสวนเรานะคะก็มาดื่มน้ำนะคะในกระถางแขวนนะคะแล้วเขาก็จากไปนะคะเมื่อเขาอิ่มดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราพามาเดินดูกุหลาบนะคะบานที่สวนเราค่ะพันนี้มีชื่อว่ามาดามไมแซกนะคะแพรียเบอร์เบิร์นนะคะเป็นพันเบอร์เบิร์นนะคะพันโบราณโบราณนะคะหน้าร้อนนะคะเขาก็สีซีดๆหน่อยนะคะดอกนี้ก็โรยแล้วนะคะแล้วก็เด็ดเขาเลยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะสีเขาก็จะซีดมากเลยข้างซ้ายนะคะสีเขาก็จะเข้มกว่าเลยนะค่ะพามาดูดอกของsnake bean นะคะ red snake bean หรือว่าถั่วฝักยาวสีแดงของเรานะคะตอนนี้นะคะออกผลเยอะแยะเลยนะคะก็เตรียมตัวจะเก็บรอบแล้วนะคะก็ให้ปุ๋ยนะคะรดน้ำสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเขาก็จะให้ผลผลิตดีให้กับเราเนาะค่ะถัดมานะคะพามาดูแตงกวานะคะพันธุ์สีขาวนะคะเขาก็ออกผลให้เราเตรียมตัวเก็บได้แล้วนะคะดอกนี้นะคะที่เห็นก็คือเจเรเนียมนะคะ Ivy Leaf ดอกนี้ก็คือดอกฟูเชียนะคะหรือว่าตุ้มหูนางฟ้าหรือโคมไฟญี่ปุ่นนะคะดอกเขาสีหวานหวานแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือพลัมเบโกหรือว่าพยับหมอกนั่นเองนะคะตอนนี้ดอกเขาก็บานแล้วนะคะที่เราปักชำกับทุกคนนะคะเมื่อไม่นานมานี้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ